อีกหนึ่งรอบค่ะใหม่ค่ะมาเป็นฟรีแลนซ์รับบทใหม่ครั้งหนึ่งกับการกับใหม่ช่องนึงถ้าเอาทำงานในที่ใหม่ใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นค่ะคือใหม่ไม่เคยไม่เป็นฟรีแลนซ์เนาะใหม่เป็นฟรีแลนซ์มาตลอดค่ะแล้วก็ได้ทำงานหลายที่ค่ะและที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงที่รู้สึกว่าเป็นสถานที่ทำงานใหม่ก็จะมาลองดูว่าประสบการณ์เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณทางช่องนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสนี้กับเราค่ะใหม่หมดเลยเนาะพระเอกก็ใหม่ด้วยผู้จัดก็ใหม่ด้วยหนูชื่อใหม่ด้วยตื่นเต้นขนาดไหนอ่ะกับการเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมกับต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบเนี้ยคือที่จริงเราก็ไม่ถึงเรียกว่าใหม่ซะทีเดียวค่ะเพราะว่าทีมงานหรือกองถ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่แบบเราเคยเจอหน้าอยู่แล้วนักแสดงบางท่านที่อยู่ในเรื่องนี้เราก็เคยแบบเคยเจอมาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าการปรับตัวไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าที่ใหม่ซีเรียสมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของบทมากกว่าค่ะใช่กับบทนี้ที่มันได้รับการต่างกันเยอะไหมบทที่ได้รับคือตอนนี้ได้มา4ตอนแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะถูกใจคนหลายๆคนมันคอมเมดี้มากมายขนาดไหนหรือว่าดราม่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาจากจีนนะคะเป็นเรื่องที่ซะเป็นรีเมคมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่มาไทยก็เห็นว่าแบบมีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะใช่แล้วแนวของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วแบบจริงๆน่ารักใช่รับประกันความฟินแน่นอนใช่จะใช่ค่ะต้องสนุกแน่ๆค่ะอันอย่างที่บอกว่าซีรีส์จะไปถ่ายฉายที่จีนด้วยใช่ค่ะอันนี้ต้องเตรียมแบบบุกตลาดแฟนๆคือมันเป็นเหตุผลหลักหนึ่งในปัจจัยที่ใหม่รับเรื่องนี้เลยค่ะคือเรื่องนี้แบบหนึ่งคือได้ฉายที่ไทยที่ได้ออนที่ไทยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็หลักๆเลยก็คือได้ออนที่จีนด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการร่วมกันสร้างกับทางจีนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่แบบมีคนดูเยอะแล้วใหม่ก็รู้สึกว่าแฟนคลับจีนเราน่าจะได้แบบได้ดูผลงานเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นปัจจัยหลักๆที่ใหม่คิดว่าโหเรื่องนี้ตอบโจทย์เรามากเลยอ่ะที่จะให้เราแบบสามารถให้แฟนคลับเราที่อยู่ต่างประเทศได้ดูผลงานเราด้วยอ่ะค่ะจริงๆพอมันมีรายชื่อเหมือนว่าเราได้เล่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคนจีนเขามีแบบเข้ามาคอมเมนต์หรือมีอะไรอ่ะเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะมันค่อนข้างเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่ทางช่องติดต่อมาแล้วจีนขอแบบจีนเลือกมาว่าแบบอยากให้เราเป็นบทเนี้ยเราก็รู้สึกน่าคิดจังแล้วก็เล่นคือตัดสินใจได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าทีมงานก็น่ารักด้วยแล้วก็แบบผู้จัดก็น่ารักทุกอย่างเลยนะจ้าตัวเราเองก็อยากไปตีตลาดชื่อด้วยอยากไปทำตีโพเลยต่อเล่นไม่ก็คือที่จริงยังไงก็ได้ค่ะใช่แต่แค่เรารู้สึกว่าถ้าเราแบบมีโอกาสก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะยังงานอินเตอร์อื่นๆนะคะงานอินเตอร์ใหม่เพราะว่าเพิ่งจะถ่ายโฆษณามาใช่ใหม่ก็มีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีหนังมีละครอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษาถ้าไปในประเทศนั้นๆเลยก็จะเป็นแบบสวยๆถ่ายโฆษณาไม่ต้องพูดอะไรไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแบบมีทริปไปร่วมงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะฝากด้วยอย่างล่าสุดไปที่เกาหลีใช่เกาหลีไปโฆษณาค่ะในฐานะไปทางพรีเซนเตอร์สมังนานใช่ก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่เป็นแค่ของเกาหลีนะคะจริงๆมันยาวนานมากกี่ปีแล้วก็ต่อเรื่อยๆก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้เราทำงานค่ะผมก็ติดใจเราก็ดีใจค่ะใช่หมายมองว่าแผนโปรเจกต์ของเราเป็นยังไงบ้างเรามีแผนไหมแบบอยากโปรเจกต์ไปมากกว่านี้ไม่คือใหม่คือใหม่โฟกัสที่ไทยมากๆค่ะใหม่รักที่นี่มากใหม่แบบจิตใจคืออยู่ที่เนี่ยใช่แล้วก็แต่ว่าเราก็รู้สึกเราแคร์มากๆที่แบบแล้วเรารู้สึกว่าเรายังมีแรงที่จะทำงานในต่างประเทศได้ถ้ามีอะไรที่เข้ามาก็ทำเลยค่ะถ้าเป็นเรียกว่าแผนการหรือวางแผนอะไรเงี้ยยังมันไม่มีขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีมาก็พร้อมรับอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องนี้ไงเรื่องนี้ไปจีนใช่ก็หวังว่าคนจีนจะชอบเรื่องนี้กันเยอะๆค่ะจังหวะหัวใจในสาหัสค่ะโอเคขอบคุณค่ะ